อ๋อเมื่อเช้าเหรอกี่สูตรอ๋อคาบเช้าใช่ไหมได้ไปกี่สูตรเมื่อเช้าจำไม่ได้อันนี้ไม่ใช่อเนกสารสาแต่เป็นอเนกสูตรเลยลองทบทวนซิอาตมาขึ้นปุ๊บนักศึกษาต่อปั๊บทาถูกต้องทาเอาใหม่ทาตุสานโตโลโปเนกัสละสาเมื่อกี้ล่าสุดเลยอาทาทาตุดเห็นไหมโอ้สองชั่วโมงได้สองสูตรก็โอเคแล้วเนาะเนี่ยก็ที่เคยให้ท่านให้แบบฝึกหัดอะหัดไปทำด้วยนะสร้างอาคาหยาดปัจจะใช่ไหมยากไหมยากหรือเปล่าอะยากหรือไม่ยากใครว่าไม่ยากใครว่าไม่ยากใครว่าไม่ยากหาไม่ได้ไม่ไม่ยากเลยเพราะอะไรตรงไหนมีภวะเอาปัจจะไปใส่เอาลองดูภวติก็เป็นปัจจติภวันติก็เป็นปัจจันติภวสีก็เป็นปัจจสีปัจจทาปัจจามิปัจจามาปัจจเตปาจันเตปาจาเสปาจาวะเหปาเจปาจามะเหอ้าวก็ได้แล้วนี่ใช่ไหมง่ายๆสบายๆนะชิวๆใช่ไหม นั้นฮะกลับไปหัดธรรมาเนาะทีนี้การประกอบวิพัตนะ โยมว่าธาตุหนึ่งตัวเนี่ยมีความหมายเดียวหรือเปล่าไม่มีธาตุแปลได้หลายอย่างนะอย่างที่ตอนนั้นโอ้โหยาวเป็นพืชแล้วใช่ไหมที่บางตัวน่ะนะมาดูนะ สำหรับเนี่ยเรื่องของธาตุเนี่ยเป็นคำที่มีรูปหลากหลายและมีความหมายมากมายตามปริภาษาก็คือประโยคที่พูดถึงนะว่าอเนกัตถาหิธาตโวอเนเกอเนกัตถาวิสยาแปลว่าอะไรธาตุทั้งหลายมีความหมายมากขึ้นชื่อว่าธาตุมีเป็นจำนวนมากและมีความหมายมากมายเนี่ยนะขยายเดี๋ยวกลัวไม่เห็นอันนี้ก่อนนะใช่ไหมเอกะอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าอัตโธอัคคะสัญญาโตแปลว่าเนื้อความหรือความหมายใช่ไหมอัฏฐะแปลได้2แบบเนื้อความก็ได้หรือเนื้อความกับความหมายเหมือนกันนะแล้วก็อีกอันนึงคือประโยชน์ถูกไหมที่เราใช้ภาษาไทยว่าเราต้องรู้จักอัฏฐประโยชน์นะหรือว่าบางทีก็เราถ้าไปในเรื่องของความหมายก็ไม่รู้อัฏไม่รู้ธรรมอะไรก็ว่าไปไม่รู้ตัวอัฏฐก็คือพยัญชนะหรืออัฏฐหรือพยัญชนะอัฏฐก็อธิบายก็คือความหมายนั่นเองภาษาไทยเห็นไหมภาษาไทยจริงๆยากกว่านะภาษาบาลีใช้คำว่าอัฏฐะอย่างเดียวภาษาไทยเป็นไงความหมายอธิบายว่านะจริงๆไม่ต้องไกลหรอกแค่คำว่าอาหังใช่ไหมอาหังแปลว่าอะไรบ้างเราผมกับผมข้าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าโอ้โหแปลออกไปเป็น10ภาษาบาลีใช้อาหังภาษาอังกฤษใช้ไอแค่นี้สรุปเราเรียนภาษาที่ยากกว่าคือภาษาไทยมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่เหรอ
นไทยมันขึ้นอยู่อารมณ์นะจ๊ะแต่ถ้าแบบทะเลาะกันนี่จะขึ้นกูแล้วแต่ถ้าฝรั่งนี่ไม่ของไทยอ๋อถ้าทะเลาะกันก็จะขึ้นภาษาในสมัยก่อนเราลองเปลี่ยนไงผมเปลี่ยนเพราะพวกเรานี้เป็นปรมัตถ์หรือเป็นบัญญัติเราตั้งขึ้นใช่ไหมบัวหารหรือบัญญัติเราก็ตั้งขึ้นแล้วที่แบบบางทีเวลาเด็กสอนเด็กพูดอย่างนี้หรือสอนคนต่างชาติพูดอีกแบบหนึ่งเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยมีครูฝรั่งมาเพื่อนอาตมาก็นะไม่ได้นินทาเพื่อนนะแล้วก็แสบแล้วไปสอนภาษาไทยอาจารย์แบบแปลกๆนะสมมติไปบอกว่าถ้าจะเจอคนอาจารย์เป็นฝรั่งผู้ชายบอกถ้าเจอคนไทยสวยน่ารักๆก็บอกเขาว่าขี้เหร่จังเลยอะไรเงี้ยเขาอาจารย์เขาก็เข้าใจว่ายังไงก็ต้องพูดอย่างนั้นโดยการเห็นสิ่งที่เป็นอารมณ์ทำให้เกิดบัญญัติใช่ไหมมันคือลักษณะถามว่าผิดไหมก็ถูกของอาจารย์ถูกไหมถูกในกรณีที่เขาบัญญัติของเขาเขาเรียกว่าสมมติสัจจะจริงแบบสมมติแต่ก็ไม่ใช่จริงแบบจริงถูกไหมโต๊ะอันนี้เรียกโต๊ะหรือเปล่าอันนี้เรียกปากกาไหมอาตมาสอนลูกสอนหลานว่าอันนี้เรียกโต๊ะเขาจะเรียกโต๊ะไหมเขาก็เรียกถามว่าเขาผิดไหมเขาก็เถียงกับเราจน3วัน3คืนน่ะไม่ใช่คุณยายนี่เรียกโต๊ะคุณยายก็บอกนี่ปากกามันก็เป็นวัวหารใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเพียงสมมุติใช่ไหมสมมุติสัจจะเนี่ยจริงก็จริงจริงจริงนะแต่จริงแบบสมมุติเท่านั้นเองของจริงจริงเป็นยังไงปรมัตถสัจจะจริงแบบจริงจริงก็จริงแบบปรมัตถ์ใช่ไหมจริงยังไงปักกะปักกาภาษาไทยใช่ไหมภาษาอังกฤษก็เพนภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวัวหารบัญญัติแต่ความแข็งของปักกาซึ่งเป็นปรมัตถ์คือปฐวีปากกาประเทศไทยก็แข็งถูกไหมอาหินก็ได้หินประเทศไทยแข็งไหมหินประเทศฝรั่งเศสแข็งไหมประเทศจีนแข็งไหมความเป็นปฐวีธาตุก็คือปรมัตถ์นั่นเองนั้นดังนั้นพวกนี้เรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงแบบจริงๆเลยจริงแบบปรมัตถ์อันนี้เอกัตถาก็คือความหมายเอกาก็คือหนึ่งนะก็คือไม่ใช่ไหมธาตุโวธาตุทั้งหลายธาตุโวธาตุทั้งหลายธาตุโวพระหุวัตนะปุงลิงอิทธิลิงหรือณปุงสักกลิงตัวนี้แปลกเลยไม่ค่อยเจอใช่ไหมปุงลิงหรือเปล่าใครว่าปุงใครว่าอิทธิใครว่านปุงไม่มีใครยกสักอย่างใครว่ารออาจารย์รออาจารย์ที่นี่อย่างนี้เสียงดังเลยนะอุกาลันในปุงลิงเรามีแม่แบบไหมปะทะมาลาเราใช้อะไรพิกขู่หรือเปล่าโอ้โหพิกขู่แจกยังไงพิกขะพิกขุแม่เห็นไหมปทมาลามาตลอดเลยนะอย่างเมื่อกี้พระวติพระวันติอะไรพวกนี้ก็คือปทมาลาของอาขยาอันนี้ปทมาลาของนางพิกขุพิกขะขะอะไรขะโวพิกขุใช่หรือไม่เอกาคือพิกขุเขียนอย่างนี้เห็นไหมโยมหรือว่าต้องเอาตรงขยายก็ได้เห็นไหมเห็นหรือยังอันนี้คือตัวต้นแบบตัวแม่แบบลองอันนี้บ้างท้าตู้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรการันปุการันถ้าพิกขูนี่เป็นลิงอะไรเอ่ยปุงลิงแสดงว่าถ้าเป็นศัพท์นั้นที่เป็นนามเป็นอุการันแล้วเป็นปุงลิงก็ต้องมีการแจกปทมาลาตามพิกขูที่เป็นต้นแบบ
เอาลองเทียบเคียงภิกขุภิกขโวทาตุทาเห็นไหมอุหายไปกลายเป็นโวถูกไหมแล้วก็อีกแบบนึงคือรัสสะทีฆะอุเป็นโอใช่ไหมภิกขุภิกขโวภิกขูทาตโวจึงเป็นพระอุวัจนะปัทมาวิพัฒน์ปุงลิงทาตโวอันวัฏธาตุทั้งหลายอเนกัตถามีความหมายมากก็คือมีความหมายที่ไม่ใช่หนึ่งนั่นเองไม่ใช่หนึ่งก็คือมากนะยังไงอีกอันนี้ขึ้นชื่อว่าธาตุนั้นนะอเนเกนะบวกเอเกก็เป็นอเนเกก็คือมีไม่ใช่หนึ่งก็คือมีมากนั่นเองนะมีเป็น มีเป็นจำนวนมากอะไรอีกอเนกัตถวิสยาวิสัยภาษาไทยใช้วิสัยวิสัยก็คือขอบเขตแดนเหมือนนักศึกษาพิธามที่เรียนมาแล้ววิสยารูปวิสยาก็หมายถึงอารมณ์วิสยะโคจระอารัมภนะอารัมณะพวกนี้หมายถึงอารมณ์เหมือนกันแต่แปลต่างกันเพราะว่าใช้ท่าต่างกันแล้วก็ลักษณะศัพท์ต่างกันนะขอบเขตวิสยะอเนกัตถาก็คือความหมายที่มากก็คือไม่ใช่หนึ่งนะอเนกัตถาวิสยาก็คือมีขอบเขตของความหมายมากมาย นั้นถ้าตัวเดียวมีความหมายเป็น10ได้นะ นะอย่างเช่นตรงนี้มันมี2แบบนะคือว่า1ธาตุหลายความหมายใช่ไหมกับความหมายเดียวหลายธาตุเนี่ยตรงหรือเนี่ยถ้าตัวเดียวอาจมีความหมายเป็น10อาจแต่อัดหรืออัดเดียวอาจจะใช้หลายธาตุก็ได้อย่างเช่นคำพุทธาตุแปลว่าไปก็ได้ใช่ไหมปุริโสมักคังหรือคางมังก็ได้คัจจติบุคคลย่อมไปสู่บ้านหรือสู่หนทางนอกจากแปลว่าไปแล้วก็แปลว่ารู้ก็ได้แปลว่าถึงก็ได้แปลว่าเกิดก็ได้แปลว่าเป็นไปอะไรก็ได้เยอะแยะก็เรียกว่ามีความหมายเยอะอเนกัตถานะแต่ในขณะเดียวกันความหมายว่ารู้อาจจะไม่ใช่ยาธาตุอย่างเดียวก็ได้นะธาตุหลายธาตุเช่นยาธาตุพุทธธาตุขมุธาตุมุนาธาตุมานาธาตุพวกนี้ก็แปลว่ารู้นะยาธาตุก็ที่เมื่อกี้บอกเช่นสัพพัญญูใช่ไหมพุทธะก็พุทโธขมุมุนาก็อย่างมุนีอะไรพวกนี้มานะรู้รู้เนี่ยใช้ได้หลายธาตุนะยังไม่นับถึงการเปลี่ยนแปลงของธาตุอีกใช่ไหมเพราะบางธาตุเนี่ยมีการพลึดมีการทำอะไรไปต่างๆนะหรือถ้าอยู่คนละหมวดธาตุความหมายก็เปลี่ยนไปอีกอย่างเช่นเนี่ยบางธาตุเมื่ออยู่ภูวาทิก็จะมีความหมายอย่างหนึ่งเมื่ออยู่มุรุธาธิคณะก็มีความหมายอีกอย่างหนึ่งรุธาธิคณะนี่เราลงปัจจัยประจำหัวธาตุอะไรเอ่ยรุธาธิโตรุธาธิโตนิคหีตันจะปูวาธิโตรุธาธิโตนิคหีตันจะปุพันจะหมายผู้ปูวาธิโตรุนะนะอีกแล้วก็อันนี้อีกนิดนึงนะธาตุแปดอ
ธาตุก็มี8นะวิภัตก็มี8เนาะสนุกเลยนะอย่างงี้นะคูณกันเข้าไปธาตุ1หมวดก็อีก8วิภัตธาตุ1หมวด8วิภัตธาตุ1หมวด8วิภัตนะเพราะนั้นธาตุบวกวิภัตจึงได้คำหลากหลายมานะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ก็คือวาจกอย่างที่เคยบอกกัตตุวาจกวาจกะก็คือกล่าวหมายถึงว่ากริยานั้นกล่าวใครกัตตุก็คือกล่าวคนทำนั่นเองประโยคที่พูดถึงผู้กระทำเป็นประธานไอ้คำว่าพูดถึงคือใครเป็นคนพูดก็คือตัวกริยาเนี่ยกริยามุ่งหมายหรือกล่าวนะถึงตัวประธานเป็นผู้ทำกริยาเองเช่นปุริโสโอทนางปัจจติชายผู้หนึ่งหุงข้าวอยู่นะนี้ที่บอกว่าเป็นประเภทใหญ่3ประเภทหรือ3ประโยคเพราะว่ากัตตุวาจกเนี่ยมันก็จะมีเหตุกัตตุวาจกด้วยใช่ไหมแต่นั้นก็คือมุ่งหมายตัวคนทำอยู่ดีในขณะเดียวกันประโยคที่2คือกัมมวาจกพูดถึงกรรมกริยากล่าวถึงกรรมกรรมเป็นประธานในประโยคเป็นตัวถูกทำประโยคที่พูดถึงกรรมนะ ซึ่งสิ่งที่ถูกกระทำเป็นประธานเช่น ปุริเสนะโอทโนปจเตนะใช้เตหรือปัดเอาเมื่อกี้อาตมาลืมแปลงอาขยานเนื้อปัดสังเกตนะถ้ากกตัวจกปัจจติกรรมวาจกเป็นปัจจติหรือปัจจเตแปลงเตเป็นติก็ได้เป็นไงร้ายกาจไหมเก่งนะมาหลอกเรานะเห็นเราเป็นคนซื่อๆนะใช้ตินึกว่ากตัวจกที่ไหนได้แอบแฝงมาจากกรรมวาจกใช้เตแต่แปลงเตเป็นติก็ได้แต่ติไม่แปลงเป็นเตนะติก็คงเป็นติก็ปัจจติดูจากจอจาน2ตัวก็ได้นะมันมีตัวบ่งบอกอยู่กรรมอกตุวาจกใช้ปัจจติกรรมวาจกใช้ปัจจเตหรือปัจจติเห็นไหมคนทำกลายเป็นตติยาวิภัตแล้วตัวติตัวถูกทำที่เป็นประธานเป็นปัทมาวิภัตนะก็คือกรรมวาจกและในกรรมวาจกก็ยังมีประโยคเหตุกรรมวาจกอีกทีหนึ่งสุดท้ายประโยคภาวะวาจกก็คือพูดถึงกริยาการกระทำของประธานเฉยปุริเสนะโอทนังปัจจเตนะการหุงข้าวโดยบุรุษนะรูปแบบจะคล้ายทั้งอ้าวไม่ติดคล้ายกันไหมคล้ายกันนิดหน่อยต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าภาวะวาจกเนี่ยพูดถึงการกระทำเป็นประธานนะดังนั้นเนี่ยโอทนังก็ถูกหุงเหมือนกันนะหุงซึ่งนะเป็นหุงซึ่งข้าวแต่กรรมวาจกเนี่ยกรรมวาจกก็คือถูกหุงจะต่างกันนิดหน่อยแต่ตัวกระทำก็ยังคงเป็นตติยาวิภัตคือปุริเสนะอยู่ดีนะเพราะนั้นการสร้างนะดังนั้นประโยคมีหลักๆก็คืออะไรประโยคกัตตุวาจกประโยคกัมมะวาจกประโยคภาวะวาจกส่วนใหญ่กัตตุวาจกจะพบบ่อยเนาะภาวะเนี่ยน้อยนะกัตตุวาจกกล่าวคนทำภาวะกัมมะวาจกกล่าวคนถูกทำภาวะวาจกกล่าวแค่กิริยาการกระทำนะเพราะนั้นถ้าเราจะสร้างประโยคขึ้นมาเราก็ต้องเลือกใช้วาจกให้ถูกนะถ้าผิดมันความหมายก็ผิดจากหุงเองกลายเป็นถูกหุงไปอย่างนี้นะแล้วก็ท่านก็อธิบายไว้ในการสอบเนี่ยก็มีการหักคะแนนอะไรก็ว่าไปเนี่ยคะแนนถึงว่า6คะแนนนี่เยอะนะถูกหักไป18คะแนนก็กลับบ้านกลับวัดนะเนี่ยหากเกิน2ประโยคก็คือตกท่านใช้ตัวเขาเรียกว่าหนึ่งปอปลาเนี่ยนะปอก็มาจากประโยค1ประโยค6คะแนนอีก1ประโยคก็อีก6คะแนนรวม2ประโยคก็คือหายไป12คะแนนละ
มาก็เคยแซวนักเรียนโอ้ได้สอปอปลาสองตัวเขาชมเขาชมว่าปาดเปลืองปาดเปลืองคือได้โอกาสเรียนใหม่อีกปีหนึ่งนี่อีกสุดท้ายนะอาขยาดใหญ่ที่สุดในประโยคท่านเปรียบอาขยาดเหมือนพระราชาใช่ไหมการกาศทั้งหลายคือคำนามที่อยู่ในประโยคอย่างเช่นปุริโสสูโตโอทนังอะไรก็ว่าไปเหมือนอมาตย์เท่านั้นเองความสำคัญอยู่ที่กริยาอาขยาดนะดังนั้นก็ต้องสร้างให้ถูกต้องนะส่วนกัจจยนะท่านจะพูดถึงว่าอาขยาดเหมือนมหาสมุทรนะคือกริยาเนี่ยมีทั้งกริยากิจและอาขยาดก็จริงแต่ว่าอาขยาดเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่สำคัญนะวันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าเราพบกันหรือเปล่าไม่พบอะไรนะเดือนหน้าอ๋อเดือนดังนั้นเพื่อไม่ให้นักศึกษาลืมอาตมาง่ายๆก็อย่าลืมฝากเอาไปอะไรวิพัฒน์กี่หมวด8หมวดตามสูตรสูตรก็คือตัววิพัฒน์ถูกไหมลองว่าพร้อมกันอีกสักทีวัตตามานาติอันติสิทามิมาเตอันเตเสวะเหเอมะเหแต่นี้เอาแปดเลยนะกลับไปทบทวนด้วยและอะไรอีกธาตุ8หมวดมีอะไรบ้างภูวาทิโตอาจนกระทั่งถึงตุราทิโตเนนยานะ8กับ8ก็16เองกลับไปทบทวนด้วยนะเน้นขนาดนี้ธาตุ8หมวดยังไงนะจ๊ะธาตุ8สูตรของธาตุ8หมวดภูวาทิโตอะรุทาทิโตนิกหิตาปุพพัญจะสวาทิโตกิยาทิโตตนาทิโตใช่มั้ยนะวันนี้กราบไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนและในวันนี้ทรงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุวันนี้มีทั้งสั่งจองอะไรด้วยเหรอเนี่ย